สวัสดีครับและนี่คือรายการหนอนหนังรีวิวและคนอาจจะสงสัยครับว่าพี่ผมหายไปไหนนะครับผมมาครับใครไปไหนอะมาฮะมาอะไรไม่อยู่ข้างหลังเมื่อกี้ หนอนหนังรีวิวครับผมอย่างที่บอกว่ากลับมาเหมือนเดิมแหละรีวิวหนังทุกอาทิตย์อาทิตย์ละครั้งว่าไปเรื่อง Fantastic Beasts นะครับ Fantastic Beasts Climb of Grindelwald พูดถึงความรู้สึกกันดีกว่าพี่คิดว่าภาคนี้เนี่ยเขาทำออกมาได้เจาะลึกเกี่ยวกับพวกข้อมูลของ Grindelwald ชัดเจนดีแต่ว่าเวลาเขาเล่าเนี่ยมันค่อนข้างจะมีจุดที่แบบว่ามันจะมีบางช่วงที่เรารู้สึกว่าไอ้เหี้ยมึงเล่าเขาเล่าเหมือนแบบเหมือนเรากำลังอ่านหนังสืออยู่อะบางจุดเขาก็เล่ากระโดดไปนิดนึงแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วชอบหรือเปล่าชอบพี่ชอบใช่ไหมพี่ชอบเปรียบเทียบอย่างนี้ดีกว่ากับภาคแรกชอบภาคไหนมากกว่ากับภาคแรกพี่ว่ามันสนุกนะมันบันเทิงแต่ภาคนี้เราสนุกกับแบบว่าไม่ได้สนุกแบบเหมือนภาคที่ภาคก่อนนะมันสนุกเพราะเรารู้อะไรเยอะขึ้นใช่ภาคนี้ใครที่เคยสงสัยอะไรบางอย่างในแฮร์รี่พอตเตอร์หรืออะไรต่างๆในจักรวาลเนี่ยมันขยายแล้วมันมีคำตอบให้หลายๆคำถามพอสมควรภาคนี้ชอบภาคไหนมากกว่ากันชอบภาคที่แล้วมากกว่าอ๋อมันให้ความสนุกมากกว่าส่วนตัวพี่อ่ะชอบภาคแรกมากกว่าเพราะแม่งดูง่ายกว่าสำหรับพี่สำหรับพี่ภาคนี้ดูยากกว่าใช่แล้วสำหรับพี่กลับไปยากเหมือนตอนแฮร์รี่พอตเตอร์อีกแล้วแฮร์รี่พอตเตอร์มันจะมีความยากอย่างนึงในส่วนตัวพี่นะแฮร์รี่พอตเตอร์เก่าๆเนี่ยมันจะมีอย่างนึงที่พี่แม่งค่อนข้างที่ว่ายากสำหรับตัวพี่คือเขาจะผูกเอะสร้างปมขึ้นมาแล้วสร้างปมซ้อนปมแล้วปมซ้อนปมอีกไอเด็กคนนี้เป็นหลานของใครเป็นหลานของไอ้ลุงนี่เอ้าแล้วไอ้ลุงนี่ดีเชื่อสายอะไรอุ้ยสร้างปมมาแล้วค่อยหยอดเบาะแสมาแล้วหยอดเบาะแสแบบไอ้เชี่ยมันจะมีการผูกปมพอสมควรแล้วหนังแฮร์รี่พอตเตอร์อ่ะเป็นหนังที่ถ้ากูกับพี่ตาชึบเดียวกูหันไปคุยกับเพื่อนบั๊บจุดไม่ทันเลยกลับมาจะงงเลยล่ะงงเลยคือมันต้องเป็นหนังที่ว่าต้องใส่ใจดูต้องนั่งดูแบบจริงจังอ่ะเขาค่อนข้างแบบใส่รายละเอียดเยอะและปมเยอะส่วนตัวพี่อ่ะเป็นอีกหนึ่งคนดูที่พี่ตามไม่ทันแล้วพี่จะรู้สึกไม่อินยากพอสมควรแล้วแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยเราจะมาดูแม่งปุ๊บมันก็ไม่ได้สะใจขนาดนั้นนะครับมันเป็นเรื่องของอย่างอื่นมากกว่าที่เข้าเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ซึ่งFantastic Beastsภาคนี้เนี่ยภาคสองเนี่ยพาร์คคินเดอร์บอลเนี่ยมันกลับไปเป็นแบบนั้นอีกแล้วพี่เลยถามไงว่าพีชอบภาคไหนมากกว่ากันแสดงว่าพีก็ไม่ได้ปลื้มแฮร์รี่พอตเตอร์ขนาดนั้นหรือเปล่าใช่ไหมใช่เพราะว่าถ้าคนชอบแฮร์รี่พอตเตอร์พี่อยากจะบอกว่าถ้าClimb of Grindelwaldเหมาะสำหรับคุณเลยแต่ถ้าใครที่แม่งไม่ได้ชอบแฮร์รี่พอตเตอร์อยู่แล้วมันดูเพลินๆอ่ะแฮร์รี่พอตเตอร์แม่งดูไอ้เชี่ยแม่งกูบางทีกูต้องดู2รอบถึงจะเก็ตไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าโอ้โหเรื่องเขาปมมีปมแล้วผูกปมอีกมีปมผูกปมอีกภาคนี้เป็นอย่างนั้นอ่ะไม่สร้างปมขึ้นมาเรามีปมแล้วมีปมแล้วมีปมแล้วพอคลายสามอันแรกเอ้ามีใหม่อีก2ปมใช่ๆคือสำหรับพี่มันค่อนข้างที่จะเข้าถึงยากแต่ถามว่าสนุกไหมสนุกดีอีกอย่างที่อยากจะพูดคือภาคเนี้ยนิวสคาร์แมนเดอร์มันเป็นเหมือนตัวประกอบเลยตัวประกอบของคนอื่นกินเดอะวอลว่ะคือกินเดอะวอลคือกินเดอะวอลแล้วเรื่องมึงอะอารมณ์เดียวกับแบบว่าอเวนเจอร์3อ่ะธานอสอ่ะก็คือหนังเรื่องนี้เพื่อธานอสคลิปเนี่ยมันเป็นหนังรีวิวในแบบใหม่ก็คือมันจะเป็นรายการที่สปอยนะก็ไม่ต้องมาไม่สปอยกันเมื่อกี้ฟังความรู้สึกไปแล้วเอางี้พูดถึงซีนแรกเลยซีนเปิดซีนนี้เขาจะย้ายนักโทษย้ายกินเดอะวอลไปอีกที่นึงรู้สึกว่าตอนย้ายเนี่ยมันค่อนข้างจะแบบว่าไม่เคร่งครัดอ่ะกินเดอะวอลนะมันบอกเองอันนี้พี่รู้สึกเหมือนกันหนังทั้งเรื่องอ่ะบอกเองว่ากินเดอะวอลเนี่ยแม่งเก่งแค่ไหนมาพูดกันหน้าห้องขังว่าแบบกินเดอะวอลเก่งมากเราต้องขังเขาเราต้องทำอย่างงั้นอย่างนี้เราต้องตัดลิ้นมันเพราะมันแบบคุยเก่งมากอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่มึงเคลื่อนย้ายนักโทษคือมึงใส่บนรถม้ารถคันนึงมารถม้าที่บินขึ้นมีคน4คนนั่งแล้วบินขึ้นไปแล้วบุคลากรพวกนั้นมันมานั่งเฉยๆอ่ะแล้วรอวันตายอย่างนั้นอ่ะซีนแรกเหมือนเป็นซีนเปิดตัวแล้วพี่มองเห็นจุดยืนจุดยืนของกินเดอะวอลชัดเจนว่ากินเดอะวอลเนี่ยที่กำลังทำนะตอนเนี้ยเขายืนอยู่ฝั่งไหนเขามีเจตนารมณ์อย่างไรและเขาไม่ได้ตัวคนดีคือพี่ดูแล้วพี่รู้สึกว่าไอ้กินเดอะวอลเนี่ยไม่เป็นหัวหน้าสังกัดอะไรสักอย่างนะครับไม่ใช่หัวหน้าสังกัดหัวหน้าสมาคมอะไรอะไรสักอย่างแหละใช่ใช่เพราะมีคนมาช่วยมันแล้วแม่งสลับตัวสลับเติมแม่งยอมติดคุยมันติดมือแทนแต่ซีนที่พี่ชอบแม่งมันแม่งยิงเวทชอบโอ้โหมีอย่างนึงที่พี่อยากจะแซมนิดหน่อยก็คือเรื่องเทคนิคอยากจะบอกว่า Fantastic Beasts ภาคเนี้ยเป็นหนังที่แม่งใช้ CG เยอะเป็นหนังอีกเรื่องที่ CG เยอะมากเพราะมันแฟนตาซีพอแฟนตาซี CG เยอะเลยและแฮร์รี่พอตเตอร์นี่เยอะเหี้ยๆและแม้กระทั่ง
ตอนที่ตัวละครแม่งคุยกันในหน้าต่างเห็นบรรยากาศข้างนอกบรรยากาศข้างนอกก็ต้องแก้ในFantastic Beastsภาคเนี้ยการแก้บรรยากาศไม่ว่าจะเห็นในหน้าต่างผ่านประตูออกไปข้างนอกหรืออะไรก็ตามในซีนพวกเนี้ยลอยว่ะลอยขึ้นมาบางจุดอ่ะเราไม่รู้สึกถ้าไม่มีคนไปยืนตรงนั้นเว้ยแต่เมื่อไหร่ที่ตัวละครไปยืนหน้าต่างแล้วแม่งผ่านหัวเห็นปั๊บอื้อหือริมหัวมันจะแบบชัดใช่มั้ยมันจะชัดเลยบางซีนก็รู้สึกว่าแบบมันเค้าตัดแบบอีได้เหรอตอนที่ทีหน้าเนี่ยเขาโดนจับไปแล้วตัวนิ้วเนี่ยก็ไปช่วยตัวก็โดนจับเข้าไปข้างในใช่ไหมทั้งคู่เลยเสร็จแล้วไอ้นั่นโดนพยาธิเข้าสักพักเขาได้ยินเสียงมันมีเสียงอะไรอยู่ข้างบนเขาบอกเฮ้ยสัตว์ประหลาดต้องหลุดมาแน่เลยคือปกติในทั้งเรื่องมันจะปูมาว่าต้องดีดประตูวาร์ปหนึ่งทีแล้วค่อยเข้าที่ไม่มีดีดเลยทั้งนั้นตัดปั๊บนั่งไปอยู่ข้างบนใส่ชุดพร้อมยืนคือไม่ทาเฮ้ยมาตอนไหนวะแบบงงมากเลยมันไม่น่าจะมีหลุดตรงเนี้ยพี่คิดว่างั้นนะมันเป็นเหมือนการสคิปเหตุการณ์โดยที่บางช่วงของหนังเนี่ยเวลาเราเห็นเนี่ยเราจะเห็นว่าพระเอกไปนี่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 ถ้ามีสักช่วงที่เป็นเขาเรียกว่าสคิปเขาสคิปเหตุการณ์โดยที่มันไม่มีเอฟเฟกต์หรือไม่มีเทคนิคบางอย่างให้เรารู้สึกว่าอ๋อผ่านไปแล้ว5นาทีผ่านไปแล้ว10นาทีเราจะรู้สึกว่าซีนนี้แม่งแหว่งก็วะมันแหว่งแหว่งเหตุการณ์มันหายไปอะไรเงี้ยพี่มีแค่อย่างเดียวคือ Fantastic Beasts เนี่ยส่วนตัวพี่ไม่ได้ติดตามไอ้ตระกูลของ Harry Potter ไอ้หนังแฟรนไชส์เนี่ยพี่ไม่ได้อินขนาดนั้นตอนที่ดูอ่ะพี่เลยไม่รู้ว่ากินโดวอลแม่งคือใครเป็นอย่างไรอะไรยังไงพี่มีแค่ความรู้สึกว่าอ๋อกูมาดู Fantastic Beasts เนี่ยกูจะมาดู New Scamander ใช้สัตว์สู้กับเวทภาคแรกพี่รู้สึกว่า New Scamanderเป็นนักเวทในแฟรนไชส์แฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยที่ไม่ได้ใช้คาถาขนาดนั้นน่ะมึงใช้สัตว์มึงใช้สัตว์ไปทำนู่นทำนี่เหมือนมึงเป็นชาแมนคิงเป็นชาแมนคิงเหมือนมึงเป็นชาแมนคิงมึงไปสู้กับวิสาแต่ว่าภาคนี้เนี่ยพี่อยากจะบอกว่านิวสกามเดอร์มีบทบาทน้อยมากน้อยจริงๆน้อยมากคือภาคนี้เอานิวสกามเดอร์ออกเหลือแค่เหลือกินดวงกับดัมเบิลดอร์สองคนมันก็ได้มันจะมีซีนหนึ่งที่พี่ชอบมากๆคือซีนที่มันไปสืบคดีที่ว่าต้องเลียพื้นคนเนี้ยยิ่งกว่าแบทแมนอีกนะเห็นเป็นภาพแบบเท่ว่ะบ้าเขาก็มีเวทมนต์เขาไงเขาก็ที่พี่ชอบมันไปกุ้งกิ้งยี่อะไรแบบพื้นแล้วมันเห็นเป็นภาพแบบสวยสวยนะสวยสวยเท่ๆแล้วก็มันจะมีเนื้อเรื่องของตัวครีเดนซ์กับนากินีนากินีเนี่ยจริงๆจะอยู่ในแฮร์รี่พอตเตอร์เป็นตัวฝั่งของวอลเดอมอร์มันจะเป็นตัวที่อยู่กับวอลเดอมอร์ตลอดเวลาแล้วตอนภาคสุดท้ายมันจะเจอเนวิลล็อกมาทอนตัดหัวฟูนคืออย่างที่มันบอกว่าถ้าเขาแปลงบ่อยเขาจะกลับร่างเดิมไม่ได้แล้วเปรียบเทียบภาคนี้เหมือนดู Star Wars เลยฝั่งดัมเบิลดอร์เป็นเหมือนฝั่งพันธมิตรใช่แต่ฝั่งกริลเดอวอลเป็นเหมือนฝั่งทักไซด์มันฝั่งซิดลอร์ดอะไรเงี้ยแล้วพี่รู้สึกว่าเขาก็ยังไม่ไปเข้าอีกฝั่งเลยนะก็พี่ก็ยังงงอยู่ว่าทำไมนากินีเอ๊ะทำไมยังเป็นคนดีอยู่อีกอย่างนึงของความเป็นฮีโร่พอเตอร์เนี่ยพี่อยากจะบอกใครที่หลับพี่เข้าใจอย่างนึงที่ชวนให้หลับคือ1แฮร์รี่พอตเตอร์มีอย่างนึงที่เหมือนแฟนติกบีสซึ่งแฟนติกบีสภาคเนี้ยพี่มองว่าภาคแรกเรายังรู้สึกว่าเนี่ยคือแฟนติกบีสมีความต่างจากแฮร์รี่พอตเตอร์แต่ภาคนี้มันเหมือนเรากลับไปดูแฮร์รี่พอตเตอร์อีกแล้วเหมือนเป็นต่อจากแฮร์รี่พอตเตอร์อีกแล้วเป็นพีโคแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วพี่รู้สึกว่าสิ่งนึงที่ทําให้ผลักทุกคนออกคือการวางปมเยอะไม่ใช่ไม่ดีเว้ยมันเป็นเทคนิคของแต่ละคนซึ่งอันนี้เราไม่ได้ว่ามันเหี้ยพี่ไม่วิจารณ์งานของใครว่าเหี้ยอยู่แล้วแล้วพี่อยากจะบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นเหมือนเทคนิคที่เขาเลือกจะใช้แล้วพี่มีความรู้สึกว่าแม่งคือเขาวางปมเยอะพอมันวางปมเยอะมันทำให้กลุ่มคนบางกลุ่มเนี่ยถูกผลักออกพี่เป็นคนหนึ่งในนั้นพี่รู้สึกว่าไอ้เหี้ยแม่งปมเยอะไปไหนครับโอ้โหมึงไม่ให้กูรู้จักใครเลยมั้ยมึงปมอย่างเดียวเลยตัวละครใหม่มาทุกวินาทีเลยอย่างไอ้ตัวที่เป็นคนแก่ลุงที่จับมือแล้วโอ้โหมือลุงคนนั้นน่ะเป็นคนที่สร้างศิลานักปราชญ์ในภาคแรกอ๋อถ้าที่จับมือจังหวะจับมือเฮ้ยมันฮามากนะฮาเหรอพี่ฮาคากไปทั้งโรงค่ะไอ้คนน่ะมันจะมีจังหวะนึงคือทุกคนในโรงอ่ะจะง่วงมากได้ยินแต่เสียงฮาอุ๊ยพูดถึงในโรงไอ้เหี้ยประสบการณ์ในโรงหนังไอ้ฮาแรกนะล็อก M ทําไมครับในโรงเหี้ยนั่งดูแฮร์รี่พอตเตอร์อ่ะมึงเล่นแรกนะล็อก M กูเห็นมึงเก็บเวลอยู่ข้างหน้าพี่ก็นั่งดูหนังไอ้เหี้ยอะไรแยงตาวะไอ้เหี้ยที่นั่งอยู่นั้นแม่งอยู่ดีๆแม่งควักโทรศัพท์ขึ้นมาฟุต
พอเปิดแสงหน้าจอเท่านั้นโอ้ยมึงเก็บเวลอยู่นี่ไอ้สัตว์มึงดูหนังก่อนไหมไอ้เหี้ยนั่งดูหนังก่อนขอร้องอ่ะขอบอกว่านี่ไม่เหี้ยมากคือใครที่เล่นแล้วล็อกเอ็มจำไว้เลยนะเหี้ยจริงคือเขาอาจจะไม่ไหวก็ได้เขาง่วงเขาต้องหาอะไรบันเทิงกว่านี้ขอหน่อยอะไรคือแต่ตอนพี่ดูอ่ะคือที่พี่บอกไอ้คนที่หาบ่อยๆพอถึงฉากขำอุ้ยขำคลาสเลยสักพักมีเขารอสิ่งนี้อยู่เออพอขำปุ๊บสักพักมีเสียงกลแล้วหลับต่อเขาเนี่ยหลับยาวเลยคือเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้บางคนอะแม่งเขาอินกับแฮร์รี่พอตเตอร์ยากมากสังเกตว่าภาคแรกจะได้เสียงวิจารณ์ไปในทางที่ดีจากคนที่ไม่ใช่แฟนแฮร์รี่หรือว่าแฮร์รี่เป็นอีกแฟนชายหนึ่งที่เขาสร้างกลุ่มแฟนคลับของเขาจริงๆอะแล้วเขาทำงานเพื่อหนังแฮร์รี่พอตเตอร์แฟนชายเนี่ยเขาทำงานเพื่อกลุ่มแฟนคลับของเขาจริงๆเหมือนบีแอนเคแหละใช่เก็ตว่าแฮร์รี่พอตเตอร์เป็นการตลาดเดียวบีแอนเคเขาทำงานเพื่อปนเปลือแฟนคลับอ่ะโดยแท้จริงอ่ะแล้วแฟนซีนบิทภาคแรกอ่ะได้เสียงตอบรับที่ดีจากคนที่ไม่ใช่แฟนคลับพอภาค2เนี่ยมันกลับไปสู่วิถีของแฮร์รี่พอตเตอร์เหมือนเดิมคือคราวนี้คนที่ไม่ใช่แฟนคลับมันก็จะแบบถูกถีบออกใช่ใช่สิ่งที่จะแนะนำอย่างแต่หลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันและพูดบ่อยมากบอกว่าเฮ้ยก่อนจะไปดูทำงานบ้านนิดนึงคือต้องรู้ก่อนว่ากินาวาเป็นใครควรจะรู้กับพ่อหนังเขาจะไม่มาเล่าให้คุณฟังละแม่งโดดไปเลยสิ่งที่เขาพูดอะถูกแต่ความเป็นจริงในชีวิตของเราไอ้เหี้ยแฮร์รี่พอตเตอร์มีกี่ภาคแล้วเออใช่มึงไปนั่งไล่ดูพี่ขออย่างงี้พี่ขอไม่โหดร้ายกับทุกคนขนาดนั้น พี่ขอแค่ว่าคุณรู้จักสักหน่อยว่าใครเป็นใครใช่ไม่ต้องถึงกับดูก็ได้แต่คุณรู้สักหน่อยว่าเอ้ยดัมเบิลดอร์คือใครกินเดอะบอลคือใครอะไรเงี้ยพูดถึงเรื่องเทคนิคก็ได้หนังเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องเทคนิคอะถ้าให้พี่เจาะอ่ะไอ้เหี้ย3ชั่วโมงก็พูดไม่หมดแม่งมันทำงานบน CG เยอะมากมีการแก้ถ่ายแยกนู่นนี่นั่นบางทีสิ่งที่คุณเห็นน่ะเฟรมกว้างๆพระเอกนางเอกยืนคุยกันอ้าวตอนที่เลียพื้นก็ได้ตอนเลียพื้นแม่งเลียกันเนาะพระเอกเล่นนะแม่งฉากเขียวชัวถ่ายกินสกินบางมุมแต่อีกอย่างนึงที่มีแน่นอนในงาน CG เยอะขนาดนี้ก็คือถ่ายเอ็กซ์ตร้าแยกถ่ายเอ็กซ์ตร้าแยกก็คือสมมติพระเอกเล่นในฉากนั้นแล้วในฉากนั้นเนี่ยผู้กำกับรู้สึกว่ามีใครสักคนยืนจี๋อยู่มุมซ้ายนู่นแต่ในฉากนั้นตอนนั้นเนี่ยด้วยเหตุผลนานาประการที่มันสามารถเกิดขึ้นได้108ก็คือไม่สามารถที่จะถ่ายเอ็กซ์ตร้ากลุ่มนั้นณตรงนั้นได้เขาจึงไปถ่ายเอ็กซ์ตร้ากลุ่มนั้นแยกในกรีนสกรีนแล้วเอาไปโปะในจุดนั้นคือเพิ่งใส่นะรู้สึกยังไงบ้างกับการดึงหนอนกึดออกมารู้สึกไงบ้างอยู่ๆดีนะพี่รู้สึกว่าซีนเนี้ยทั้งเรื่องนะพี่มองว่าพี่ชอบจังหวะนี้ว่ะไอ้จังหวะเอาหนอนออกพี่รู้สึกว่าเออกูเชื่อว่าไอ้หนอนตอนนั้นอยู่ในตามันจริงๆเพราะที่เหลืออ่ะพี่รู้สึกว่ามันอัตริงตะปาปาโดตะปิงนันบาเยโดอะไรเงี้ยฉากตอนที่คลายแม็กเฮ้ยกินเดวอลรวมประชุมมันก็เป็นซีนที่รวมพวกแบบพวกฝั่งของกินเดวอลมันเป็นอุบายที่จะหลอกผู้ปราบมารมาต้องบอกว่ากินเดวอลเนี่ยแม่งคารมเป็นต่อจริงคารมมันดีอุดมการเขาค่อนข้างจะต่างกับโวลเดอมอร์พอสมควรเขาต้องการให้อยู่ร่วมกันได้ในความคิดของกินเดวอลคือพวกกูอยู่สูงกว่าพวกมนุษย์ทำไมพวกกูต้องมาหลบหลบซ่อนๆเหมือนแบบไอ้เหี้ยเป็นชนชั้นล่างของพวกมันนึกว่าเป็นเรื่องชนชั้นน่ะหรือเรื่องชนชั้นน่ะเหมือนแค่พวกสมัยที่คนผิวดําที่แบบเอ้ยทําไมกูต้องเป็นทาสพวกมึงกูอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเปรียบง่ายๆก็คือเหมือนแมกนีโต้กินเดอร์บอลเนี่ยเหมือนแมกนีโต้กินเดอร์บอลกับโวลเดอมอร์เนี่ยพี่กลัวกินเดอร์บอลมากกว่าโวลเดอมอร์อีกพี่รู้สึกว่ากินเดอร์บอลเนี่ยไอ้เหี้ยถ้ากูมีทีมมึงกูจะไม่ให้ทีมมึงไปสูงสิงกับโวลเดอมอร์แม้แต่จิ๊บเดียวเพราะว่าโวลเดอมอร์เนี่ยไม่ใช่โวลเดอมอร์กินเดอร์บอลเนี่ยสามารถที่จะมันพูดให้คนในทีมกูไม่ไปหมดเลยเออเปลี่ยนพรรคคือเขามีคือเขามีทริคในการพูดซีนสุดท้ายอลังการไหมมันไหมสำหรับพีพลังกันอุ้ยไฟมีไฟไฟออกมาไฟ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 สำหรับพียังมันยังไม่สุดแล้วก็ตอนแรกคิดว่าไอ้คุณลุงนิโคลัสแซมเมลอ่ะจะมาช่วยอ๋อเปล่าเลยตอนจบลุงก็มาแค่มาแบบมาบอกทริควิธีการปราบแค่นั้นเองอ๋อไอ้ลุงคนแก่ๆไหมตอนแรกนึกว่าจะมาสลายม็อบเปล่ามาช่วยทิ่มพื้นครับมาช่วยทิ่มพื้นทุกคนทิ่มพื้นทิ่มพื้นอ้าวนึกว่าลุงจะมาแบบยุดเหมือนพ่อเหมือนซอมบี้ในคาโก้อะทุกคนทิ่มพื้นครับทิ่มพื้นหัวปักสำหรับพี่อ่ะโอ้ยคลายแม็กไม่พีคเลยไม่พีคไม่สำหรับพี่คลายแม็กไม่พีคเลยแล้วก็ตัวลีตาตอนตายก็ยังไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าเหมือนเขายังไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าไหร่เราก็ยังไม่รู้สึกอะไรด้วยซ้ำลีตาที่โยนน้องลงตรงทะเลอ๋อตอนภาคแรกนี่คือแม่ง
เป็นตัวละครที่อยากรู้ว่าใครมากเลยนะใช่ใช่ใช่ตอนภาคนี้ก็ดูแล้วก็ดูแล้วก็อ๋อดูแล้วครับดูแล้วครับอ๋อโอเคส่วนตัวพี่ชอบไอตัวควีนนี่แต่ว่าควีนนี่เนี่ยตอนจะไปก็ไปไม่ลาแต่ควีนนี่น่ารักอ่ะเสียดายควีนนี่น่ารักเออแต่แบบมันบทมันก็เสียใจท่านเจคอบเลยตอนจบแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ส่งผลให้เรารู้ว่าไอตัวที่ชอบเก็บทองคำอ่ะก็ไปขโมยสัญญาเลือดเว้ยมันเป็นสัญญาเลือดสัญญาเลือดเอาจริงนะเคยมีคนพูดว่ากรินเดอวอลกรินเดอวอลดับเบิลดอดับเบิลดอกรินเดอวอลกรินเดอวอลดับเบิลดอคู่จิ้นไหมเป็นคู่จิ้นไหมพูดกันตามตรงนะตอนมันกรีดฟึดแล้วมันกำมือกันนะขนลุกโอเคถือว่ามันบรรยายได้ดีแล้วกูขนลุกกูรู้สึกว่ากรีดแล้วผู้ชายกับผู้ชายแม่งกำมือโอ้โหมีเสียงด้วยสายสัมพันธ์อันนั้นแฟนไงโอ้โหมึงต้องเคยดุ้ยตูดแต่พี่ชอบนะระหว่างการจับมือคู่จิ้นนั่นนะรู้สึกแบบอุ้ยมันก็ดีอ่ะมันก็ถือว่าเปิดโลกดีตอนนี้พี่แค่รู้สึกว่าตอนจบหลายๆคนบอกว่าโอ้จบฆ่ากูเถอะใช่จบฆ่ากูเถอะเพราะมันจบโคตรค้างเติ่งเลยคือทั้งเรื่องอ่ะพี่สนุกนะอาจจะมีง่วงบ้างอะไรบ้างแต่ตอนจบมันลากมาถึงจุดสุดท้ายตรงที่ว่าทุกคนมาส่งนิ้วตรงประสาทนิ้วเนี่ยจะไปคุยกับดับเบิลดอเออก็ทุกคนมาส่งนิ้วก็เดินไปคุยกันเรื่องกินชาบ้างคุยนี่ข้างหลังรอกันยืนงงเป็นแบ็คกราวด์เลยอะไรวะไม่มึงไม่พาเพื่อนมึงเข้าไปด้วยหรอมันพาเพื่อนเหมือนพาเพื่อนมาด้วยแล้วเพื่อนร้องนอกรอร้องนอกนะแล้วหายไป2ชั่วโมงเลยเพื่อนก็รอให้กลับดีป่ะวะไอ้เหี้ยภาคต่อไงเปิดภาคใหม่เปิดหัวมากลับมาไอ้พวกนี้แม่งสร้างเต็นท์นอนแคมป์กันอยู่หน้าปราสาทอาจจะเป็นเหตุผลที่นากินีย้ายก็ได้พวกมึงเป็นคนอย่างเงี้ยเนี่ยทิ้งเพื่อนในวิวส่วนตัวภาคนี้เนี่ยพี่ไม่ค่อยอินไม่ค่อยอินอย่างที่บอกเรื่องปมมากมายปมตามไม่ทันแต่มันจะมีอย่างนึงคือพี่ไม่ค่อยทันไอ้เรื่องแบบใครเป็นลูกหลานใครปมคนนี้หักล้างคนนั้นไอ้นี่เป็นเรื่องสักพักคือพอกูแม่งสมาธิเสียสักจิ๊บนึงกูตามไม่ทันงงเลยงงแล้วอีกอย่างนึงพี่จะบอกว่าต้องยอมใจเขาคือเขามีการช่วยเราในจุดนี้เหมือนกัน family tree อ่ะ family tree ชัดเลยเห็นให้เห็นมันเหมือนมาการแบบพอมึงงงใช่ไหมล่ะเออมึงงงใช่ไหมกูกลางให้มึงดูกูกลางไอ้เหี้ยกดป้าดึง family tree จริงไม่เป็นต้นไม้เลยชื่อที่ Grindelwald บอกทีเรนไปอ่ะเอาจริงเราเชื่อใจ Grindelwald ได้มากแค่ไหนบอกเลยว่าอาจจะเป็นอุบายก็ได้อาจจะหลอกก็ได้เพราะว่าอย่าลืมว่า Grindelwald อ่ะความสามารถอย่างหนึ่งที่เป็นหนึ่งเลยเนี่ยหลายๆฉากเห็นป่ะมันมีความสามารถในการพูดคุยโน้มน้าวไอ้เหี้ยพูดเก่งมากมันสามารถที่จะโกหกอะไรบางอย่างก็ได้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่มันต้องการใช่คือเขาอาจจะทำให้เราเชื่อก็ได้ว่าจริงๆมันเป็นใครแต่เราไม่รู้มันใครใช่แล้วตัวคีเดนเนี่ยบอกเลยว่าเขาเป็นคนที่ชักจูงง่ายมากง่ายต่อการชักจูงมากใช่แล้วพี่ถึงสงสัยไงว่าเห็นท่าที่มันปล่อยพลังแบบสุ่มเลยโอ้ยิงปุ้มปุ้มเลยเขาแตกแล้วเห็นตอนพลังป่ะเป็นดำดำสารทำไมพี่มีความรู้สึกว่าไอ้หนุ่มเนี่ยแม่งจะกลายเป็นวอร์โนมอร์ป่ะมันก็เป็นไปได้นะทุกอย่างเป็นไปได้หมดเลยเพราะว่าเขาทำใหม่ขึ้นมาแล้วอะเราแทบจะไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรบ้างคือด้วยท่าทางด้วยพลังด้วยบุคลิกแล้วแบบว่ามันเป็นเด็กที่แม่งณตอนเนี้ยพูดกันตามตรงนะมันเป็นเหมือนดาร์ธเวเดอร์ที่แบบแม่งพร้อมที่จะแบบโอ้ถูกกักไว้ด้วยความโกรธแค้นคิดง่ายๆเลยว่าระหว่างการตามหาแม่กับการมีเมียที่สวยที่สุดเนี่ยเลือกอะไรมีเมียพี่เลือกมีเมียดีกว่าแต่เคเดนมันเลือกหาแม่มีแม่ไหมมันต้องมีแล้วความอบอุ่นอยู่ตรงนี้แล้วคุณนากินีเลยนะเว้ยเรากินดีอย่างสวยเรามีความสุขกับตรงนี้มากเลยนะเว้ยใช่โดยรวมแล้วทั้งมวลนี่คือเขาปูไปภาคต่อนั่นแหละพูดกันตามตรงว่าแฮร์รี่พอตเตอร์มีกี่ภาคแล้วถ้านับ Fantastic Beasts ที่มันก็จะ10อยู่แล้วอ่ะไอ้เหี้ยจะเป็นบ้านผีปอบอยู่แล้วหนังที่ทำเยอะแฟรนไชส์เยอะขนาดนี้เนี่ยพูดกันตามตรงว่ามันหนีไม่ได้กับการตลาดที่ค่อนข้างเข้มข้นสิ่งที่ทำให้หนังเรื่องนี้ยังทำอยู่ได้คือเพราะมันยังขายได้และมันยังเป็นที่รักของทุกๆคนนะมันจะไม่แปลกเลยว่าแฮร์รี่พอตเตอร์แม่งจะจบไปเปิดแล้วอุ้ยเดี๋ยวเราภาคต่อไปนะเดี๋ยวภาคต่อไปนะเขาจวนแล้วนี่อย่างต่ำ5ภาคนี่จริงๆภาคนี้เขาถือว่าเป็นเดอะเบสเลยนะภาคนี้ในนิยายเออพี่กำลังจะบอกว่าสำหรับพี่จะไม่ใช้คำว่าทำให้ดีกว่านี้เพราะว่ามันเป็นสไตล์เขาหรือฮะว่ามันไม่มีคำว่าดีที่สุดในงานกำกับอ่ะมันมีแต่ว่าคุณชอบแบบไหนคุณชอบจำเอ้าอาจจะยังไงสไตล์กูจำแล้วแต่จะพูดว่าตัดให้ดีไม่ได้พี่มองว่าภาคเนี้ยเขาตัดดีแล้วแต่ว่ามันเป็นเหมือนดาบสองคมคือภาคเนี้ยมัน
พี่รู้สึกถึงความเป็นแฟนตาซีบีทน้อยมากเลยถ้าเปรียบเทียบกับภาคแรกอะภาคเนี้ยมันกลับไปเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์อีกแล้วซึ่งความรู้สึกพี่อะเหมือนเวลาเราดูแฮร์รี่พอตเตอร์แฮร์รี่จะพาเราไปรอนเป็นรอนแฮร์รี่พอตเตอร์เป็นตัวพาเราไปเจอเหตุการณ์นู่นนี่นั่นแฮร์รี่พอตเตอร์เป็นหัวใจหลักเป็นคีย์หลักที่พาเราเดินเรื่องไปเจอวอลเดอมอร์ไปเจอใช่พอมาเป็นแฟนติสบีทเนี่ยตอนแฟนติสบีทภาคแรกกูอยู่กับลิวสกายเบนเดอร์เราได้เห็นสัตว์ได้เห็นเวทมนต์ได้เห็นอะไรแล้วพอมาแฟนติสบีทภาค2เราก็หวังว่าเราจะติดตามนิวสกายเบนเดอร์เนี่ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆตามเรื่องแล้วความเป็นจริงกลายเป็นความเป็นจริงพอมาดูปั๊บกูเห็นนิวสกายเบนเดอร์5นาทีกูไปกินดาวอลเลยจะให้คะแนนเลยไหมให้คะแนนเลยแล้วกันพี่บันเทิงไม่พี่บันเทิงแต่ว่าบางจุดก็รู้สึกว่ามันยังแบบมันติดนิดนึงอ่ะมันติดความเขาเรียกว่าอะไรความอ่อนของเหตุผลแต่โดยรวมแล้วพี่ขอให้ที่7คะแนนดีกว่าเอาจริงๆนะเนื้อเรื่องไม่อ่อนแต่ว่าเจ๊เจเคเจ๊ผูกเก่งมากเจ๊แม่งน่าจะที่1ยุวกาชาติอ่ะยุวกาชาติวิชาผูกปมอ่ะมีปมปม1พอปม1ใกล้จะรู้สึกใกล้จะคลี่แกมึงเอาปมมาขัดปมมาขัดพี่เป็นคนไม่อินกับการเล่าเรื่องสไตล์นี้เพราะพี่มีความรู้สึกว่าโอ้โหเจ๊วางปมเยอะมากแล้วปมของแฮร์รี่พอตเตอร์หลายๆอย่างมันจะเป็นปมที่แบบมึงไปคิดต่อกูเฉลยแล้วอยู่ในพร็อพอันนั้นอยู่ในไดอะล็อกอันที่25บรรทัดที่68หรือ55แล้วพี่มีความรู้สึกว่ามันทำให้พี่ตามไม่ทันพี่พูดตามตรงพี่ตามไม่ทันแล้วพี่รู้สึกว่าตัวพี่ถีบออกจากหนังโดยอัตโนมัติภาคนี้พี่อินน้อยกว่าภาคแรกใช่ภาคนี้พี่ขอให้7คะแนนไอ้เหี้ยพอพูดถึง CG ชั่วโมงนี้หนังแฟนตาซีมันว่าไม่ได้แล้วอ่ะคือมันโอ้โหงานแม่งบรมครูยากชิบหายเลยพี่แม่งเห็นแล้วมันโอ้ยไอ้เหี้ยไอ้มังกรน้ำเห็นซีนที่นิ้วขี่มังกรน้ำป่ะล่ะเป็นสาลายอ่ะใช่สวยนะสำหรับพี่แม่งโคตรสวยเลยแม่งแบบเหมือนอยู่ในฝันนะแบบแล้วเห็นฉากในบ้านป่ะล่ะแล้วที่พระเอกนิ้วกับเมเดอร์แม่งกระโดดลงน้ำปั๊บแล้วแม่งน้ำแม่งล้นบูมแล้วเป็นอีกฉากนึงนะไอ้เหี้ยเทคนิคเยอะไปไหนนอกจากปมเยอะเทคนิคก็เยอะแต่ว่าด้วยความที่พอเป็นหนังแฟนตาซีระดับฮอลลีวูดเนี่ยด้วยความที่หนังมันมาตรฐานมันสูงขนาดนี้เขาจะมองกันด้วยรายละเอียดปลีกย่อยแล้วพี่มองว่าหนังแฟนติกบีสเนี่ยตกมาตรฐานไปนิดหน่อย อย่างที่พี่บอกฉากหลังบางทีแม่งยืนคุยกันมายืนหน้าต่างไม่ได้เลยนะพอยืนหน้าต่างปั๊บแม่งลอยให้เห็นกันตรงนั้นเลยประมาณนี้ละกันโอเคนอนนังรีวิวฝากเพื่อนครับใครที่งงว่าอ้าวพี่หายไปไหนอ๋อไม่มีอะไรพวกเราก็ไปลองอะไรใหม่ๆเอางี้ละกันพอมันไม่เวิร์กพวกเราก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมก็กลับมาทำเหมือนเดิมง่ายดีถ้ามีคนถามอ่ะพี่แล้วถ้ามีทางอื่นไปพี่ไปไหมเอ้ยไม่ไปแล้วรีวิวหลังแล้วอยู่เงี้ยแหละแต่ว่ามีอย่างนึงที่อยากจะฝากฝากซิกแอนทูด้วยแบรนด์เสื้อที่สวยที่สุดในโลกฝากด้วยก็ขึ้นลายแรกขอขายของหน่อยนะลายแรกก็เป็นลายที่ขึ้นอยู่นี่เลยที่จะขึ้นมุมจอให้เนี่ยเป็นลายแรกของแบรนด์พี่ครับหนึ่งเลยสิ่งที่คุณจะได้นะคือเสื้อหนึ่งตัวพร้อมแพ็กเกจของเราอย่างสวยหรูในกล่องสีน้ำตาลที่ทำขึ้นเองและพร้อมโปสการ์ดโปสการ์ดด้านหลังก็จะเป็นประวัติที่มาและเหตุการณ์สำคัญของรูปนั้นของตัวละครตัวนั้นว่าเขาเป็นมายังไงให้เราติดตามกันไปแล้วเดี๋ยวลายที่สองก็อาจจะเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ในเรื่องเดิมนี่แหละอาจจะเป็นมุมตอนนั้นตอนนี้หรือขยายเหตุการณ์หรือไปเล่าพรีควอลไปเล่าพ่อเล่าแม่มันจะมีเรื่องราวอยู่เสื้อของพี่ที่เห็นนะรูปที่เห็นที่อยู่เนี้ยมันจะมีเรื่องราวอยู่ซึ่งลายแรกชื่อตัวละครตัวนี้คือกุสตาฟโจแฮนเซนเขาเป็นโจรสลัดที่โดนคำสาปแล้วก็ฝากไว้ด้วยเพราะซิกแอนทูอ่ะคือปากท้องอันเนี้ยคือเราทำเพื่อความสนุกกันแต่ซิกแอนทูอ่ะนั่นคือปากท้องถ้าไม่ขายไม่ได้จริงๆที่พี่อาจจะตายจริงโอเคฝากไว้ด้วยครับ Exhibit Entertainment แล้วก็ Sick and True ก็ลาไปก่อนดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ